ไปที่ Play Store กดค้นหาแอปนะครับ Line Sticker Maker กดติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดแอปขึ้นมาครับไปที่เข้าสู่ระบบด้วย Line ข้อกำหนดการใช้บริการกดตกลงกดอนุญาตมีป๊อปอัพคำแนะนำขึ้นมาก็กดกากบาทปิดไปได้เลยครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกเพื่อเริ่มสร้างสติกเกอร์กดเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งในที่นี้เราจะใช้รูปจากอัลบั้มในการสร้างสติกเกอร์นะครับไปที่ใช้รูปจากอัลบั้มกดอนุญาตเลือกคลังภาพที่เก็บรูปภาพในมือถือเรานะครับแล้วไปเลือกอัลบั้มที่เก็บรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับในที่นี้เขาจะมีกรอบให้เราใช้แบบฟรีๆกันเลยนะครับซึ่งเราจะต้องไปดาวน์โหลดกรอบนะครับโดยกดไปที่เครื่องหมายบวกซ้ายมือนะครับก็จะมีกรอบสติกเกอร์ให้เราดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็เลือกดาวน์โหลดที่เราชอบหรือว่าจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับกดดาวน์โหลดไว้ในเครื่องสำหรับใช้ทำสติกเกอร์ของเรานะครับหลังจากดาวน์โหลดกรอบไปแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราจะทำสติกเกอร์นะครับและแตะไปที่กรอบรูปแล้วเราก็เลือกใส่กรอบรูปที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่งกรอบรูปจะอยู่แถบด้านล่างนะครับและรูปภาพของเราก็สามารถย่อขยายหรือว่าเลื่อนให้เข้าในกรอบสติกเกอร์ได้นะครับเมื่อได้สติกเกอร์ที่เราต้องการแล้วถูกใจแล้วนะครับก็กดต่อไปนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใส่ข้อความใส่ฟิลเตอร์ตกแต่งรูปได้อีกนะครับหรือว่าใส่สติกเกอร์เพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วนะครับก็กดต่อไประบบก็จะแสดงตัวอย่างสติกเกอร์ของเราให้ดูนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกบันทึกคุณได้สติกเกอร์รูปแรกแล้วกดตกลงจากนั้นเราก็จะไปตั้งชื่อสติกเกอร์กันนะครับหรือเพื่อนๆจะทำให้ครบ8รูปก่อนแล้วก็ตั้งชื่อก็ได้นะครับทองมีแมวสุดหล่อนะครับจะทองมีแมวของผมเองนะครับจากนั้นเราก็ไปใส่คำอธิบายสติกเกอร์นะครับเราก็สามารถใส่คำอธิบายเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือว่าทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็แตะที่เครื่องหมายบวกเพื่อสร้างสติกเกอร์ให้ครบ8รูปนะครับหลังจากเราสร้างสติกเกอร์ครบ8รูปแล้วนะครับแถบยื่นคำขอจำหน่ายจากสีเทาค่อยกลายเป็นสีเขียวนะครับให้เราสามารถกดเข้าไปได้นะครับไปที่ยื่นคำขอจำหน่ายต่อไปกรอกข้อมูลผู้ใช้นะครับซึ่งเราจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเลือกประเทศที่พำนักใส่ชื่อครีเอเตอร์ใส่ชื่อทางการค้านะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นก็ใส่อีเมลเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นกดบันทึกระบบได้ส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลที่เราระบุไว้นะครับกดตกลงจากนั้นเราก็ไปเปิดอีเมลของเราขึ้นมานะครับไปที่อีเมลของ LINE Creator Market แตะไปที่ลิงก์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์จากนั้นก็กลับไปที่ LINE Creator Maker กดยื่นคำขอจำหน่ายอีกครั้งใส่ชื่อ Creator เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นกดบันทึกจากนั้นให้เรากดย้อนกลับไปนะครับจากนั้นกดยื่นคำขอจำหน่ายอีกครั้งเลือก8รูปนะครับเนื่องจากเราทำสติกเกอร์ไว้แค่8รูปนะครับจากนั้นก็ให้แตะเลือกสติกเกอร์นะครับที่เราต้องการจำหน่ายซึ่งเรามี8รูปเราก็ต้องเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกดต่อไปจากนั้นเลือกสติกเกอร์อันที่จะเป็นหน้าปกสติกเกอร์ของเรานะครับเสร็จแล้วกดต่อไป
จากนั้นเราจะไปตั้งราคาขายสติกเกอร์ของเรานะครับซึ่งราคาต่ำสุดก็อยู่ที่31บาทนะครับผมก็จะตั้งราคาแค่31บาทพอนะครับต่อไปที่ตั้งค่าส่วนแบ่งจากยอดขายนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกที่ดาวน์โหลดฟรีไม่มีเงินส่วนแบ่งนะครับเพราะเราต้องการใช้สติกเกอร์ของเราฟรีนะครับแต่ถ้าเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งหมายถึงเราจะต้องซื้อสติกเกอร์ของตัวเองนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับไปนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปกดต่อไปข้อกำหนดการใช้รูปถ่ายให้เราไปติ๊กเครื่องหมายถูกให้ทุกอันนะครับถ้าเราติ๊กไม่ครบก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับติ๊กให้ครบทุกอันเลยนะครับกดส่งคำขอให้พิจารณากดส่งคำขอหลังจากนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน3วันนะครับสำหรับการพิจารณานะครับไปที่สติกเกอร์เมกเกอร์ให้แตะไปที่สติกเกอร์ของเรานะครับที่เราส่งให้พิจารณาถ้าสถานะขึ้นว่ากำลังจำหน่ายหมายถึงผ่านแล้วนะครับแตะก็ไปดูรายละเอียดก็จะเห็นราคาขายแล้วก็จำนวนสติกเกอร์ที่เราทำไว้นะครับมีทั้งสิ้น8อันนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดมาใช้ฟรีๆนะครับสติกเกอร์ของเราเองเนี่ยก็ให้กดไปที่ปุ่มแชร์ด้านล่างนะครับแล้วก็แชร์ไปที่ห้องแชทไลน์ส่วนตัวของเรานะครับจากนั้นก็ไปที่ห้องแชทไลน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็แตะไปที่ลิงก์ที่เราแชร์มากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับในส่วนของผมคือผมกดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เลยขึ้นเป็นสีเทาแบบนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็จะขึ้นเป็นปุ่มสีเขียวนะครับให้กดดาวน์โหลดแล้วเราก็ไปทดลองใช้สติกเกอร์ที่เราทำเองนะครับเป็นไงครับมีสติกเกอร์ลายใช้เองแบบฟรีๆครับที่เราสร้างเองแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับก็ไปทดลองทำกันดูนะครับง่ายมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ